ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดทางครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักคลื่นสาธุเรดิโอ 95.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็เมตตาขอโทษทีค่ะ101ขอโทษทีค่ะนั้นคลื่นของทางวัดป่าสะพาน2ท่านก็เมตตาลิงสัญญาณนะคะเมตตาลิงสัญญาณให้ในวันนี้ในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงสถานีวิทยุวัดแสงธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้แล้วก็ทาง Facebook อีกหลายๆช่องทางนะคะที่แท็กไปตอนนี้รายการธรรมวลีเปลี่ยนที่ดำเนินรายการค่ะญาติธรรมตอนนี้มาดำเนินรายการอยู่ที่พุทธมณฑลค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะก็เป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพนะคะก็เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่ประมาณ4:00กว่าๆเกือบตี5นะมากับพี่หมอพรแล้วก็มากับพี่อรพินเพื่อที่วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พิชิตค่ะก็เป็นกัลยาณมิตรกันมานานนะคะท่านก็ปราลบเรื่องของการไปพูดธรรมะแสดงธรรมก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นของครอบครัวนะคะที่ท่านอยากจะจัดปฏิบัติธรรมขึ้นมาไอ้จัดเหมือนกับบรรยายธรรมขึ้นมาแล้วก็มีหัวข้อให้ในหัวข้อคือศีลสมาธิปัญญานะคะทางที่จะนำพ้นทุกข์หรือสร้างความสุขนั่นเองก็เป็นโอกาสที่ดีก็เลยถือโอกาสนะคะเดินทางมาผ่านทางค่ะจะเดินทางไปที่ไปบรรยายเนี่ยเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นที่เช่าสถานที่สำหรับประชุมแล้วก็เป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะคะโคซี่เฮาส์บางพีแต่ว่าสวัสดีค่ะพี่ฉลวยสวัสดีค่ะคุณดาเลศสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเป็นสถานที่ที่เขาจำกัดจำนวนนะคะก็เลยไม่ได้ประกาศเพราะจริงๆแล้วมีญาติโยมหลายท่านที่อยู่บริเวณนั้นนะคะญาติโยมหลายท่านอยู่บริเวณนั้นแล้วก็จะเชิญชวนมาก็ไม่ได้แล้ว ก็เลยบอกว่าขออนุญาตไม่เชิญชวนนะคะเพราะว่าสถานที่เนี่ยขออนุญาตสูงมันต่ำไปนิดนึงข้างหลังเนี่ยโอ้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 ยสูงไปก็จะไม่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นบริเวณองค์พระพุทธรูปค่ะหลวงพ่อปางลีลาพุทธมณฑลพี่ต๋อมมาหรือยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะตรงพระหัตถ์ขวายกขึ้นหนูนั่งอยู่ข้างหลังพระหัตถ์ขวานัดกับพี่ต๋อมเอาไว้ค่ะท่านญาติธรรมพี่ต๋อมไปด้วยนะคะไปที่โคซี่เฮาส์แต่ว่าที่นั่งเนี่ยมันจำกัดจำนวนก็เลยจะชวนคนไปเจอกันใครไม่เคยเจอธรรมวลีก็เลยไม่กล้าชวน แล้วก็เลยไม่กล้าชวนเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ทางผู้จัดเองเนี่ยก็อยากจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมีการถามตอบธรรมะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเรียกว่าท้าทายความสามารถในการทำงาน เพราะว่าท่านเป็นศิลปินน่ะเป็นแนวศิลปินซึ่งจริงแล้วเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงจบการศึกษาเนี่ยทั้งหมด18สาขาเมื่อพระองค์เจอบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสามารถที่จะนำสาขานั้นเนี่ยขึ้นมายกตัวอย่าง
แล้วก็ดึงเข้าสู่อริยสัจสี่ได้หมดเลยเราเนี่ยสิทำได้ไหมเจอีสวัสดีค่ะนะคะอ๋อพี่ต๋อมเข้ามาพุทธมณฑลแล้วค่ะพี่หมอหูไม่ดีอีกค่ะไม่ได้ยินค่ะนั่งคุยกันพี่ต๋อมโทรเอานะแกนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยแหละแต่แกไม่ได้ยินหนูยังคุยกันอยู่เลยนะคะพี่หมอพี่ต๋อมเข้ามาแล้วค่ะติดต่อกลับนิดนึงนะคะอยู่ตรงบริเวณพระหัตถ์ขวาค่ะนะคะพี่ต๋อมเข้ามาตรงบริเวณองค์พระอยู่พระหัตถ์ขวานัดเจอกันแบบนี้ค่ะง่ายดีนะคะตรงพระหัตถ์ขวาของหลวงพ่ อปางลีลาพุทธมณฑลตรงนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์อยู่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะท่านจริยธรรมเมื่อสมัยต้องบอกว่าเกือบ30ปีที่นี่เนี่ยตั้งแต่อายุ20กว่าพาพ่อมาทำบุญที่เนี่ยในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาทุกปีมาเป็นเจ้าภาพค่ะถวายก๋วยเตี๋ยวถวายน้ำทุกปีเลยมาจนพ่อรู้จักเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยรู้จักกันไปหมดเลยล้อหมุนตั้งแต่ตีสี่กว่าค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาจัดรายการที่จริงๆตั้งใจไปบ้านพี่ต๋อมก็ลืมไปว่าหลานๆเนี่ยมาอยู่ที่บ้านกันด้วยนะคะก็เลยนัดกับพี่ต๋อมเจอกันที่พุทธมณฑลมาเจอกันได้รับพี่ต๋อมไปแล้วตัวเองก็ได้จัดรายการไม่เสียเวลาบริหารจัดการเวลาให้คุ้มค่าที่สุดค่ะที่จะทำเดี๋ยวจะเดินทางไปที่โคซี่เฮาส์ที่บางพีใช้เวลาจากนี้ไป1ชั่วโมงค่ะใช้เวลาจากที่นี่ไปโคซี่เฮาส์อีก1ชั่วโมงพอดีว่าจริงๆเนี่ยมีการบรรยายประมาณบ่ายโมงแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เบรก15นาทีแล้วก็มีการถามตอบปัญหาธรรมะก็แต่ว่าทางอาจารย์พิชิตค่ะก็เชิญให้ทางคณะที่ร่วมเดินทางไปเนี่ยทานอาหารกันก่อนก็เลยได้มีโอกาสได้ไปทานอาหารจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันเลยนะคะกับท่านอาจารย์พิชิตไม่เคยเจอกันแต่ว่าพูดคุยกันทางเฟซบุ๊กมันนานมากนานจนรู้สึกคุ้นเคยเหมือนคนเคยเจอกันมาแล้วแต่ไม่เคยเจอกันนะคะอาจารย์พิชิตก็สนับสนุนกองทุนเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะที่เห็นไปช่วยเหลือผู้สูงอายุกันตลอดเนี่ยก็คือได้ทุนจากอาจารย์พิชิตช่วยเหลือเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้จากอาจารย์พิชิตมาตลอดนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อยู่พุทธมณฑลเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีมีบรรยายเล็กๆอบอุ่นอยู่ทางบางพีค่ะก็เลยมาแวะจัดรายการเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยให้โอกาสแล้วในการจัดออกอากาศก็พยายามที่จะรักษาความเป็นสดเอาไว้ไม่ให้มันเป็นเทปอะค่ะจริงๆแล้วเทปเนี่ยที่โชคก็เปิดได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะพยายามที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้นะคะมงคล38ประการเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็น ออกนอกสถานที่เนาะก็บรรยายนอกสถานที่นิดนึงในสถานการณ์ที่ตอนนี้ ประเทศไทยของเราเนี่ยถามว่ามันก็สงบสุขเป็นกลุ่มๆช่วงๆแต่ตอนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ทั้งเชียงรายทั้งหนองคายเนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่ประสบภัยเองเนี่ยมันบรรยากาศเช้ามาถ้าเราคิดถึงคนอื่นเป็นนะคะนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นได้เนี่ยคือเช้ามาเนี่ยเราเคยออกมาเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยบริเวณพุทธมณฑลเนี่ยก็มีคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มาออกกำลังกายกันมาเดินพักผ่อนกันสบายๆแต่พอเราย้อนกลับไปที่เชียงรายเราย้อนกลับไปที่หนองคายเนี่ยคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วบ้านตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าที่เลยถึงน้ำจะลดแล้วเนี่ยเห็นโคลนต่างๆที่มันอยู่ตามพื้นที่อยู่ตามในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแค่บ้านมีฝุ่นเองเนี่ยก็ยังทำความสะอาดยากเลยอันนี้เป็นโคลนนะคะยิ่งถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือไม่มีคนที่แข็งแรงอยู่เนี่ยการที่จะล้างกันออกไปอย่างเงี้ยมันยากมากมาแล้วค่ะพี่ต๋อมมาแล้วนะคะมันจะยากมากเลยนะคะเชิญพี่ต๋อมก่อนค่ะเชิญก่อนแหม
ให้พี่ต๋องเข้าเฟรมนิดนึงทักทายแหมชุดสวยแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋องมาถึงนั้นยังเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นบรรยากาศตั้งใจเลยค่ะให้ข้างหลังเนี่ยเป็นหลวงพ่ออยู่ข้างหลังนะคะให้เราเห็นบรรยากาศของพุทธมณฑลตรงนี้เป็นมุมที่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหโชคดีมากเลยอยู่ตรงลำโพงพอดีได้ทำคะลำโพงของพุทธมณฑลก็ปรับตัวเองตามสถานการณ์ค่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ลืมไปว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ลืมมองไปโอ้โหอยู่กระจกหอกระจายเสียงมีเพลงอีกต่างหากจับได้ค่ะความจริงจะพูดเรื่องนี้พอดีนะคะพูดถึงเรื่องของในส่วนของพุทธมณฑลเนี่ยที่เดือดร้อนอันเนี้ยเราแล้วความดีเนี่ยอ๋อไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ที่สมาธิของคนฟังแล้วคนพูดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยที่อ๋อไปวัดตานเอ็นเหรอคะเจ๊เหงอนุโมทนาบุญค่ะตอนนี้อยู่พุทธมณฑลอยู่กับเสียงตามสายของพุทธมณฑลพอดีนะคะลำโพงเลยแต่ว่าพี่ต๋อมบอกว่าเสียงเนี่ยไม่เข้าของ Facebook เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยหลักการหลักธรรมเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ปกติเอาธรรมวลีตอนนี้ก็คือสถานการณ์ไม่ปกติละอุตส่าห์หามุมอย่างดีเลยค่ะว่าสงบแล้วนะนั่งจัดรายการไปแป๊บนึงปรากฏว่านั่งตรงลำโพงเลยค่ะเต็มๆเลยค่ะข้างหน้าเลยหลักธรรมนะหลักธรรมเนี่ยที่จะทำให้คนเราเนี่ยเสียงชัดเจนใช่ไหมคะหลักธรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันไม่ปกติหลักธรรมก็คือ1หลักศีลธรรมกฎหมายนะคะหลักธรรมและกฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์นะคะปัญหาเนี่ยสาเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือหลักธรรมและกฎหมายเนี่ยเกิดความขาดความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้คนไม่มีความเคารพดังนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการแก้ว่าบางทีเนี่ยคนเราพอมีคนเดือดร้อนขึ้นมาแทนที่เราเนี่ยจะไปช่วยกันเรากลับไปเอาเปรียบคนอื่นคือคุณธรรมแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณธรรมเราเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างเวรสร้างกรรมโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวทีนี้ถ้าเราไปเจอล่ะเจอสถานการณ์ต่างๆที่มันเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือยังเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เราจะมีวิธีการนำหลักธรรมอะไรมาใช้กับชีวิต1อนิจจังก็คือความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเนี่ยเลือกสถานที่ตรงนี้โอ้โหดีที่สุดแล้วเนี่ยสถานที่เนี้ยเราเลือกไว้แล้วนะจะจัดรายการวิทยุโอ้โหอากาศต้องเกือบ10สถานีนานๆทีรายการธรรมวลีเนี่ยจะมาออกอากาศปรากฏว่าที่ต้องเยอะไม่ไปนั่งมันนั่งไอ้ตรงที่มันมีลำโพงเนี่ยแหละค่ะทำยังไงอันที่จังค่ะมันไม่เที่ยงค่ะมันเป็นอันที่จังเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับลงทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่กับความเป็นอันที่จังให้มีความสุขเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ยอมรับมันเดี๋ยวมันดับไปก็ยอมรับมันถือว่ามีเพลงประกอบการแสดงความจริงเนี่ยเห็นพ่อน้องบีค่ะอุบาสกกิจเนี่ยนะคะเอาลูกเนรเนี่ยมาท่องออกอากาศอยู่ออกสื่ออยู่มีเพลงประกอบด้วย
นี่รายการธรรมวารีวันนี้ก็มีเพลงประกอบด้วยนะคะก็เราก็มีเพลงประกอบของเราเนี่ยอนิจจังมองความเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นที่ตั้งของปัญญาข้อที่2เดี๋ยวไปไม่ถึงมันมีทั้งหมดอยู่10ข้อเลยค่ะในสถานการณ์ที่จะเรียกว่าสถานการณ์ที่ขวัญกระเจิงอันนี้หลักธรรมสำหรับเราไปเจออะไรที่มันไม่แน่นอนอ่ะเราควรที่จะมีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจ 1. หลักของความเป็นอนิจจังถ้าเรายอมรับเรื่องนี้ซะแต่คนบางคนไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ข้อต่อไปสัญญมะสัญญมะคือเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยที่มันไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้เนี่ยบุคคลจะเป็นต้องอาศัยสัญญมะคือความสำรวมระวังตัวเองสถานการณ์มันไม่ดีอ่ะตั้งสติสำรวมระวังตัวเองค่ะในสถานการณ์ที่มันสมมติน้ำท่วมอย่างเงี้ยตั้งสติดีๆค่ะใครที่เข้ามาในชีวิตใครที่กำลังเดือดร้อนอยู่เราพอช่วยใครได้เราก็ช่วยสำรวมเรารับการช่วยเหลือจากใครเราก็ต้องดูเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเมื่อเช้าก็พูดเรื่องนี้กันอยู่ขับรถมากับพี่หมออมพรว่าบางทีเนี่ยปรากฏว่าเราโดนมิจฉาชีพเนี่ยดูดเงินปรากฏว่ามีเพจออกมาบอกว่าจะช่วยเหลือคนที่เสียทรัพย์ไปให้เอาชื่อที่อยู่เอาหลักฐานต่างๆที่เราเนี่ยโดนดูดเงินไปเนี่ยมาให้ปรากฏว่าโดนดูดเงิน2ครั้งครั้งแรกเนี่ยโดนดูดเงินไปแล้วต้องการเอาเงินคืนเอาที่อยู่เอาอะไรให้เขาเอาละหงละหัสให้เขาหมดโดนดูดครั้งที่2เพราะว่าเราไม่ได้ระวังดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเนี่ยเราก็ควรที่จะมีสัญญมะคือการสำรวมในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอีก 3. เมตตาความเมตตาค่ะความเมตตาคือความปรารถนาดีคำว่าสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเนี่ยมันคงจะไม่ใช่เราคนเดียวที่มันไม่ปกติมันจะต้องมีคนอื่นที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะคุณชุติมานะคะตอนนี้อยู่พุทธมณฑลค่ะนะคะก็มีความกรุณาก็คือเอาโอกาสของความไม่ปกติสวัสดีค่ะคุณชมพู่วันนี้มาหรือเปล่าคะที่โคซี่เฮาส์จะได้เจอกันไม่เอ่ยนะคิดว่าจะต้องได้เจอคุณชมพู่นะความจริง นะคิดเอาไว้ว่าต้องได้เจอแต่ว่าไม่จะได้พบหรือเปล่านะคะก็ความเมตตาเนี่ยคนเขากำลังหิวข้าวอยู่เราก็ต้องเอาข้าวไปให้คนกำลังต้องการอะไรเราให้สิ่งนั้นนะคะเราลองหลับตาคิดถึงตัวเองอะว่าตอนที่เราอยากจะได้อะไรแล้วเราได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะเราต้องการอะไรแล้วเราได้เนี่ยมันความสุขเกิดขึ้นทันทีข้อที่3กรุณากรุณาคือเมื่อเราเมตตาแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมือที่จะช่วยเหลือคนอ๋อไปแน่นอนค่ะอาจารย์โอ้ดีใจค่ะคุณชมพู่ได้เจอกันนะคะนะคะเดี๋ยวหลังจากจัดรายการแล้วก็จะเดินทางไปค่ะก็น่าจะถึงอีกประมาณตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ที่นัดกับท่านอาจารย์เอาไว้ค่ะ11โมงนะคะ11โมงนัดเอาไว้ก็ตอนนี้มาอยู่กรุงเทพสบายๆแล้วก็ทันแน่นอนนะคะก็ตั้งใจว่าจะไปให้ทันมีของมาฝากด้วยค่ะอยู่หลังรถมาฝากคุณชมพู่นะคะก็พูดต่อนะคะว่าความกรุณาเนี่ยคือการช่วยเหลือผู้อื่น
ต้องสงสารคนที่เขาลำบากเราก็มีความกรุณาไว้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์คนเราที่มีความทุกข์เพราะอะไรช่วงที่มันมีสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดกระเจิดกระเจิงต่างๆเนี่ยมันจะมีความกังวลมันจะมีความไม่สบายใจต่างๆเกิดขึ้นเมื่อมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขแต่พอจิตของเราเนี่ยมันมาอยู่ที่ความเมตตาจิตของเรามาอยู่ที่ความกรุณาแล้วเนี่ยธรรมชาติของจิตมันเป็นการรู้อารมณ์สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันเกิดเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยความกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงของจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยมันคล้ายๆทฤษฎีที่หมอรักษาโรคอะค่ะในร่างกายแต่อันนี้มันเกี่ยวเรื่องของสุขภาพทางใจข้อที่5นะข้อที่5คือสัจจะสัจจะคือการอยู่ร่วมกันการทำงานเพื่อส่วนรวมหรือว่าทำงานตามหน้าที่แม้จะคบหาสมาคมกันอยู่ควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันซื่อสัตย์จริงใจบางทีเนี่ยนึกถึงคำของท่านอาจารย์แม่ชีนัทยาวันนะคะนึกถึงคำของท่านว่าท่านบอกว่าลูกใครจะมาหาเราเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะต้อนรับเหมือนกับเขาเป็นญาติบางทีเนี่ยบางคนเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะระแวงแล้วเฮ้ยไอ้คนเนี้ยมันมาหาเรามันอยากจะได้อะไรจากเรามันจะมาเอาอะไรหรือเปล่าเราตั้งท่าว่าเขาจะมาหาผลประโยชน์จากเราอะไรแบบนี้ปรากฏว่าใจของเราเองเนี่ยเป็นทุกข์ตั้งแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะเราขาดความจริงใจกับการคบหาสมาคมกับคนอื่นสวัสดีค่ะน้องพิมพ์สวัสดีนะลูกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยขาดการคบหาสมาคมกับคนอื่นด้วยความจริงใจความหวาดระแวงคนกันเองเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความจริงใจเนี่ยสัจจะเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับการหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มันอุ่นใจข้อที่6คือจาคะข้อนี้มันละเอียดตั้งแต่ละเอียดอย่างเขาเรียกว่าหยาบยังหยาบจนถึงละเอียดจาคะเนี่ยทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปเนี่ยมันมีการสละออกซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งการที่เราจะไปทำอะไรที่ไหนกับใครยังไงเมื่อเช้าก็คุยกันเรื่องนี้มากับพี่หมออมพรในรถเรื่องของครอบครัวการที่เราจะทำอะไรกับครอบครัวของเราเนี่ยมันต้องเสียสละเราอาจจะมีกิจกรรมของเราเยอะแยะหมดที่เราจะต้องทำแต่เรามีความรู้สึกว่าครอบครัวเราสำคัญเราก็ต้องสละบางอย่างของเราออกไปซึ่งครอบครัวอาจจะไม่รู้แต่การสละเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ค่ะพลังงานที่เป็นพลังงานที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลเองอย่างครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องขอชื่นชมนะจริงๆก็บางครั้งก็มีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์พิชิตทางข้อความก็ต้องบอกว่าอาจารย์พิชิตเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เสียสละให้กับครอบครัวเลยนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยก็เรียกว่าอย่างจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ปรารภอย่างที่จะให้สร้างบรรยากาศให้คุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสครอบครัวได้พูดคุยธรรมะอาจารย์อันธรรมโอรีอาจจะไม่ได้มีความชำนาญมีความเก่งมากมายอะไรในการแสดงธรรมแต่ธรรมะเนี่ยประโยชน์มันอยู่ตรงที่ความเข้าใจจะเริ่มต้นบางครั้งเนี่ยความเก่งความชำนาญต่างๆเนี่ยที่มันมีเยอะแยะเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นมันใช้ความเข้าใจใช้ความอุ่นใจใช้ความจริงใจใช้พลังงานที่มันมีให้กันเนี่ยเป็นความสุข
เรานำความสุขเนี่ยมามอบให้กันมันไม่ใช่เป็นการไปแสดงธรรมเป็นหลักวิชาการจนให้เกิดความเครียดแต่มันคือการสร้างความดีร่วมกันในการที่เรามาเจอกันก็เป็นความปรารถนาดีเป็นความกตัญญูของท่านผู้จัดที่มีต่อครอบครัวแล้วก็คุณแม่ซึ่งต้องกราบอนุโมทนาบุญแล้วก็ชื่นชมตรงนี้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ปกติเนี่ยนึกถึงสมัยที่ไปต่างประเทศอะค่ะไปที่นอร์เวย์ไปที่เดนมาร์กไปอยู่ทีนึงก็เป็นเดือน2เดือน3เดือนที่ไปสอนกรรมฐานญาติโยมเนี่ยก็จะมีธุระปะปังอะไรมากมายเหลือเกินแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมเราเนี่ยเพียงแค่เขายอมนิดนึงมาอยู่กับเราครึ่งวันเราก็เอาละเชื่อหรือเปล่าคะว่าในการบรรยายแต่ละครั้งให้คนคนเดียวฟังเนี่ยเหมือนกับเราแสดงให้กับคน40 50หรือคนเป็น100คนนึงฟังเลยมันเป็นเนื้อหาเดียวกันทุกอย่างแต่คนฟังแค่คนเดียวเราก็ทำเพราะเราหวังว่าการเจอกันของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้ามันมีอีกมันคือกำไรคิดอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับใครเนี่ยมันจะเต็มที่ตลอดเวลามันจะเต็มเพราะเราไม่เผื่อว่าคราวหน้านะน่าจะมีวันนี้นะคราวหน้าน่าจะอย่างนี้คราวหน้าน่าจะอย่างนั้นวันนี้คิดจะทำอะไรได้ทำเลยไม่เผื่อก็มีญาติโยมหลายท่านนะคะโทรเข้ามาคุยบอกว่าเดี๋ยวนี้โหอาจารย์น้องไม่ได้มาพี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เลยเพราะคนที่จะสอนที่จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันก็มีการสอนธรรมะอยู่ค่ะแต่มันก็มีหลายรูปแบบอ่ะบางคนก็ถนัดกับลักษณะที่เราพูดอยู่เป็นการนำเอาชีวิตจริงขึ้นมาแสดงแล้วก็ปฏิบัติตามซึ่งเราใช้วิธีการถ้าเกิดว่าเป็นการรักษาโรคเนี่ยมันเป็นการรักษาที่เหมือนกับผ่าตัดบางคนบอกว่าฉันไม่ผ่าตัดได้ไหมอ่ะก็มีแพทย์ทางเลือกแต่ถ้าเกิดผ่าตัดล่ะหายแต่เป็นยังไงบ้างต้องเสียเลือดเสียเนื้อแน่นอนมันอยู่ที่เราเลือกการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการฝึกตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาถึงต้องใช้จาคะสูงต้องมีจิตที่เสียสละสูงมากเพราะว่ามันต้องสละหลายอย่างอย่างมีพี่อยู่คนนึงแกปฏิบัติที่บ้านเนี่ยน้องพี่เนี่ยปฏิบัติธรรมที่บ้านพี่ว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยคิดไหมคะว่ามันเหมือนกันปฏิบัติธรรมที่บ้านเนี่ยมันเหมือนกันปฏิบัติที่วัดมันก็เหมือนกันมันก็เจริญภาวนาเหมือนกันเผลอๆที่บ้านดีกว่าอีกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันสงบที่วัดเดี๋ยวคนนั้นก็มาคุยเดี๋ยวคนนี้ก็มาคุยบอกแบบนั้นสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดุสิตปรากฏว่าก็เลยอธิบายให้ท่านฟังว่าในการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเอ้าทำไมถึงไม่ไปวัดล่ะอ๋อที่วัดที่บ้านมันก็สบายแล้วแล้วเราลองไปวัดดูว่าใจของเราเนี่ยมันห่วงมันกังวลอะไรไหมถ้าใจเนี่ยมันห่วงมันกังวลเนี่ยการที่เราเนี่ยออกจากบ้านของเราไปได้เนี่ยมันคือการสละความสุขส่วนตัวที่เราบอกว่ามันสบายแล้วนั่นแหละเราว่าเราคิดมาดีแล้วนั่นแหละแต่ในเรื่องของบารมีเนี่ยจิตมันไม่ได้ถูกฝึกจิตมันไม่ได้ถูกฝึกที่จะออกมาจากเรือนพอมันไม่ได้ฝึกที่จะออกมาจากเรือนเนี่ยมันก็เลย
มีความอาลัยอาวรณ์มีความห่วงมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งมันจะมีผลตอนไหนตอนที่เราจะออกจากเปลี่ยนภพภูมิของเราเนี่ยไอ้จิตที่มันไม่สละเนี่ยบางทีเนี่ยมันห่วงหน่วงอารมณ์เราไว้เราอาจจะไปในที่ที่ไม่ดีมันไม่ใช่บรรยากาศค่ะอาจารย์มันเป็นบารมีเลยบารมีที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีเนี่ยมันไม่เกิดจิตมันไม่ได้สละออกจากเรือนอ่ะมันติดเรือนจิตมันไม่สละเราลองนึกดีๆเราห่วงอะไรล่ะเราห่วงว่ามันสงบกว่าใช่ไหมนี่คือความสุขของเราแล้วนะแต่การที่เราเนี่ยไปอยู่รวมกับคนอื่นไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ใช่อ่ะมันได้ฝึกตัวเองบางคนก็คิดว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบไปปฏิบัติลำบากลำบากไปอยู่ตามป่าตามเขาไปฝึกทุดงบางคนชอบแบบนั้นทีนี้ถ้าถามกับคุณชอบไหมใครชอบไปนอนที่ลำบากลำบากมั่งไม่มีใครหรอกค่ะที่ชอบนอนในที่ลำบากลำบากแต่ว่าเขารู้ว่าการไปเนี่ยมันฝึกค่ะเขาเลยไปมันได้ฝึกฝนมันได้ท้าทายมันได้ปรับตัวเองมันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ติดอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าบารมีอยากจะรู้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนตรงผลคนที่เขาออกไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาจะสามารถมีความสุขในทุกๆที่เพราะว่าเขามีบารมีในการออกจากเรือนแต่คนที่อยู่กับเรือนเป็นประจำเนี่ยพอออกไปที่ไหนปุ๊บโอ้ยที่นั่งก็ไม่เหมือนที่บ้านที่นอนก็ไม่เหมือนที่บ้านที่บ้านดีกว่าที่บ้านสงบกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วคะอาจารย์ดุสิตความทุกข์เกิดขึ้นง่ายมากสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกออกจากเรือนแต่คนที่ฝึกออกจากเรือนแล้วเนี่ยความทุกข์ในการเจอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยไปสอนกรรมฐานนั่นแหละค่ะด้วยความที่เราก็ว่าใครไม่ได้ทางท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็คงจะบอกกับทางวัดทางวัดก็คือโยมนั่นแหละโยมบ้านน่ะเขาก็มีธุระเขาก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเราก็เข้าใจเขาอะค่ะที่จะเล่าเนี่ยตอนนั้นตัวเองก็เดินทางเหนื่อยมากในการเดินทางทีนี้ทางท่านเจ้าว่าก็บอกว่าโอ้โยมมาแล้วเหรอให้คนจัดที่พักไว้ให้เรียบร้อยแล้วบอกแบบนั้นเราก็โอ้โหดีได้พักเข้าที่พักท่านเจ้าว่าก็แบบนำเสนอมากเลยว่าที่พักดูแลเรียบร้อยแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นกุฏิของโยมนี่แหละที่อยู่ในวัดเป็นกุฏิที่ดีที่สุดพอเข้าไปเกิดอะไรขึ้นผ้าห่มอ่ะเหมือนไม่ได้เคยไม่ซักมาเป็นหลายๆเดือนอ่ะแล้วมันก็ม้วนกองกันอยู่กินชีของเด็กอ่ะกินชีของเด็กเนี่ยก็แรงมากในผ้าห่มนั้นแล้วพื้นอะไรก็ไม่ได้ทำความสะอาดเลยหมอนก็คือแทบจะนอนไม่ได้อ่ะขนาดเราไม่ใช่คนติดบ้านนะเราเป็นคนฝึกทุดงมาแล้วอ่ะมันฝุ่นมันเหมือนกับนึกออกบ้านเหมือนนึกถึงบ้านล้างออกไหมคะนึกถึงขอบคุณค่ะนึกถึงบ้านล้างออกไหมคะบ้านล้างเนี่ยอารมณ์นั้นเลยค่ะพอตัวเองเจอสถานการณ์นั้นปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมันมีอะไรอ่ะก็ขวาดถูเท่าที่ทำได้แต่ว่าผ้าห่มเนี่ยห่มไม่ได้จริงๆที่นอนก็ไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ามันเหม็นฉี่เด็ก
ก็เลยไม่ได้บอกอะไรเจ้าอาวาสเพราะท่านเจ้าอาวาสท่านก็นำเสนอว่าโอ้โหทำไว้อย่างดีเลยก็ไม่ได้พูดอะไรก็คิดว่าเออคืนนี้คงอาศัยนั่งหลับเอานั่งสมาธิหลับเอาแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางก็เอากระเป๋าเดินทางหนุนถ้าจะนอนคิดอย่างนั้นรอให้เช้าก่อนแล้วค่อยไปหาอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแล้วก็นอนให้หาที่นอนหาหมอนหาอะไรใหม่นี่คืออานิสงส์ของการที่เราฝึกออกจากเรือนมาเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดเนี่ยอยู่เป็นประจำถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฝึกอะไรมาเลยเนี่ยมันจะทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันจะถามหาแล้วค่ะแต่วันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้เกิดความทุกข์แต่ว่ามันเกิดความภูมิใจเวลาผ่านไปตั้งนานเราก็ยังเอาเรื่องนี้ของเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังได้ว่าเราภูมิใจตัวเองนะที่วันที่เราเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถอยู่ได้หัวใจของการอยู่ได้และทำอะไรได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ทุกข์คือจาคะค่ะจาคะตั้งแต่สละวัตถุที่มันเป็นของหยาบจนถึงสละอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะซึ่งข้อต่อๆไปเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้ข้อที่7ธรรมาธิปไตยเมื่อวานซืนเพิ่งสอนธรรมศึกษาโทรไปในสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนในสังคมธรรมาธิปไตยต้องมาหนึ่งนะอัตตาธิปไตยเนี่ยบางคนเนี่ยเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ยกตนข่มท่านสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่คนอื่นอ๋อเมืองเลยต้องก๊อปจากที่นี่ไปค่ะแม่อุ่นเรือนนะคะเมืองเลยต้องทุกที่ค่ะพุทธมณฑลของทุกจังหวัดก็จะต้องก๊อปพุทธมณฑลที่นี่ไปเพราะที่นี่เป็นที่หลักนะคะทีนี้เนี่ยความเป็นธรรมาธิปไตยก็คือการเราเคารพความถูกต้องเป็นใหญ่การที่เราจะเคารพความถูกต้องเป็นใหญ่ได้เนี่ยมันจะต้องรู้ด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมันสารวันเตี้ยลงค่ะไอ้กล้องเนี่ยนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยถามว่าเราจะสามารถที่จะเลือกได้ไหมล่ะว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องให้พี่หมอช่วยดูเวลาด้วยค่ะค่ะนะคะธรรมาธิปไตยคือการเคารพความเป็นใหญ่ของความถูกต้องทีนี้คำว่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเคารพอย่างเดียวคำว่าเคารพเนี่ยมันคือเราเองเนี่ยต้องทำตามด้วยเราเองเนี่ยต้องลงมือทำตามด้วยการเคารพก็คือว่าสละซึ่งขอบคุณค่ะพี่อ้าวจะหมดแล้วเนี่ยใกล้ละขอบคุณค่ะซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดแบบนี้เราอาจจะต้องการทำแบบนี้เราอาจจะคิดว่าอย่างนี้มันดีที่สุดแล้วแต่ในเมื่ ความถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเราต้องสละไอ้อัตตาตัวตนของเราเนี่ยออกไม่ใช่ยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าทุกคนต้องทำแบบนี้ถามว่าเราสามารถที่จะยืนยันกระต่ายขาเดียวได้ไหมว่าเราจะทำแบบนี้คำถามนี้มันก็มาแล้วว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ไหมว่ากระต่ายขาเดียวเนี่ยได้ค่ะแต่ต้องเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของเรากล้องมันสารวันเตี้ยลงนะคะเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยเราสามารถยืนหนึ่งได้เลยใครมาบอกเราว่าเธอควรจะเป็นอย่างนี้นะเธอควรจะทำแบบนี้นะเธอควรจะ1 2 3 4ไม่ฉันจะอย่างนี้ไม่ฉันจะอย่างนี้อย่าฉันจะอย่างนี้หน้าที่ของฉันฉันจะอย่างนี้
อันเนี้ยเราสามารถยืนหนึ่งได้แต่ถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมถ้าเรายืนหนึ่งแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราคือตัวปัญหาของสังคมแล้วสังคมเนี่ยเขาจะอึดอัดกับเราเลยค่ะว่าส่วนใหญ่ในความถูกต้องมันเป็นแบบนี้แต่คนนี้มันเอาแต่ใจตัวเองคนนี้มันเห็นแก่ตัวเองดังนั้นเนี่ยในเวลาที่เราอยู่ร่วมกันกับสังคมกับคนอื่นนะคะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันไหลไปไหลมาอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยแล้วเราเจอคนที่มันเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วไม่ยอมใครเนี่ยทุกคนเขายอมกันหมดคนนี้มีปัญหาอยู่คนเดียวเนี่ยถามว่าเราอ่ะชอบไหมไม่มีใครชอบแต่ถามว่าเราเคยทำไหมเราเคยทำเราบอกว่าอะไรเราหวังดีส่วนใหญ่เราจะบอกว่าก็ฉันหวังดีอ่ะถ้าทำตามนี้ยังไงก็ต้องได้แล้วเชื่อฉันเถอะสละค่ะสละความเห็นของเราซะสละความอยากของเราซะซึ่งมันเป็นเรื่องที่สละยากทีนี้ถามว่าวิธีการสละเราจะสละยังไงอ่ะมองเห็นความสุขของคนอื่นสมมติว่ามันมีคนทั้งหมดอยู่10คนเราคือคนเดียวที่ไม่เห็นตรงอีก9คนเนี่ยเขาเห็นตรงกันอันนี้คือประชาธิปไตยนะคะแต่เราพูดถึงธรรมมาถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเขาลงความเห็นว่าเนี่ยมันคือถูกต้องที่สุดละแต่เราเนี่ยยืนยันอย่างเดียวเลยซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยเราต้องนึกถึงความสุขความถูกต้องคือความสุขไม่ใช่เรื่องหาเรื่องมันอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะมีการศึกษาเยอะกว่าคนอื่นเขาเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันผิดอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมเราก็ต้องยอมยกความสุขอันนี้ให้เป็นของส่วนรวมเขายอมรับความจริงทุกอย่างมันบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันก็เบาลงเราเห็นไหมคะว่าตอนที่มีน้ำท่วมมีวาตภัยมีอุทกภัยหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มนึงทะเลาะกันมีปัญหากันในสถานการณ์ที่ทุกคนจิตใจก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ก็จะมีคนที่มีความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็เอาความคิดตัวเองเนี่ยนำคนอื่นซึ่งในเวลาเดียวกันคนอื่นเขาไม่ได้ให้เรานำและหลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลาอันนี้แหละค่ะมันคือเราพยายามที่จะนำบางทีเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนยอมรับเราแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครยอมรับเราอะค่ะแล้วเราพยายามจะไปนำเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะพยายามบอกว่าเราหวังดีนั่นแหละแล้วปัญหามันก็เกิดข้อนี้แหละค่ะคือข้อต่อไปที่จะพูดถึงก็คือคารวะตาคารวะตาก็คือการเคารพตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองโดยการเอาแต่ใจตัวเองคนที่เอาแต่ใจตัวเองคือคนที่ไม่ถูกใครรักหรอกมันเป็นสภาวะที่ขัดแย้งเพราะว่าเราอยากจะตามกิเลสเราอะเราอยากจะทำตามอารมณ์ของเราอะมันคือความสุขของเราอะเราต้องสละความสุขที่อยากจะทำตามกิเลสของเราเนี่ยบางครั้งก็ต้องเคารพคนอื่นการเคารพคนอื่นมันจะทำให้สถานการณ์ต่างๆที่มันวุ่นวายเนี่ยมันลดลงเชื่อฟังสมมติว่ามีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นมาหนึ่งมีคนอยู่คนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำทุกคนนับถือหมดเงียบแล้วทุกคนก็เงียบทำตามนั้นอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยไม่กลัวหรอกใครก็ไม่รู้มาสั่งให้เงียบเราไม่เคารพส่วนรวมเราไม่เคารพคนส่วนใหญ่เราทำตัวเองเหมือนกับจุดด่างในสังคมอ่ะมันก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ที่มันเลวร้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นบรรยากาศใหม่ที่มันซ้ำอ่ะเหมือนกับบาปซ้ำกรรมซ้อนอ่ะเป็นแบบนั้นนะคะได้ทำข้อที่9ในสถานการณ์ที่มันไม่มีความสงบหรือมันวุ่นวายอยู่สวัสดีค่ะคุณเมธีฮิริโอตปะเป็นคุณธรรมอีกข้อนึงที่จะทำให้เราเนี่ย
รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปทีนี้คำว่าความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยคำว่าละอายบาปเนี่ยบาปในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่บาปเฉพาะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่การบาปในการเบียดเบียนคนอื่นที่มันเป็นทางจิตใจอย่างเช่นยกตัวอย่างเราเข้าห้องน้ำอย่างสาธารณะแบบนี้แล้วเราไปแซงคิวเขาอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ขอใครเลยเราบอกว่าเราปวดหนักแล้วทุกคนไม่ต้องเข้าฉันเข้าก่อนอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงมารยาทอ่ะมันก็สร้างความรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นอ่ะอันเนี้ยเราก็ต้องมีความละอายใจคำว่าละอายใจเนี่ยไม่ใช่ใช้เฉพาะคำว่าละอายใจเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะบาปในศีล5ข้อแต่ใช้ในกฎกติกาวินัยของสังคมคือทั้งหมดเลยที่เราอยู่ร่วมกันมันต้องมีแล้วก็กลัวไม่ใช่ว่าฉันไม่กลัวใครคำนี้น่ากลัวมากค่ะฉันไม่กลัวใครมันไม่ได้ดูว่ากล้านะแต่บางครั้งเนี่ยความไม่กลัวในการทำความชั่วเนี่ยมันกับคือปัญหาของสังคมด้วยซ้ำไม่กลัวใครไม่กลัวใครกลัวค่ะก็ต้องกลัวค่ะอันเนี้ยกลัวบาปก็ต้องกลัวข้อที่10สติปัญญาการมีสติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมองทุกอย่างละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นรู้เขารู้เราเข้าใจวางแผนไม่ต้องไปถามใครค่ะว่าจะต้องทำยังไงกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่ควรจะสร้างขึ้นมาก็คือสติกับปัญญาถ้าเกิดว่าสติกับปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยววิธีการแก้ไขปัญหามันจะมาเองค่ะเพราะเราเข้าใจปัญหาแล้ววันนี้เนี่ยจัดรายการ1ชั่วโมงพูดแข่งกับลำโพงค่ะเสียงที่ท่านญาติธรรมฟังอาจจะเหมือนกับตำเบงหน่อยแข่งกับเสียงลำโพงเพราะว่าท่านฟังมันจากไมค์อันนี้ใช่ไหมคะแต่ทางเนี้ยเสียงค่ะมันฟังเสียงตัวเองไม่ได้เลยดังมากแต่เห็นพี่ต๋อมบอกว่ามันไม่รบกวนก็เลยจัดรายการต่อเรียกว่าใช้สมาธิเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเสียงนั่งใกล้ๆลำโพงแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดรายการวิทยุที่มีอุปสรรคแต่ผ่านอุปสรรคไปด้วยดีจิตใจก็ยังเป็นปกติอยู่ได้บุญด้วยกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณตรงนี้ให้กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรขึ้นสาธุเรดิโอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมวรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงขอกราบขอบคุณญาติธรรมทุกๆท่านค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางบ้านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ